ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของคำถามในเรื่องของงานเรื่องของการเรียนก็บอกเลยทำอะไรอยู่เรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะส่วนตอนนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมเดี๋ยวมาทวนหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้อย่าปล่อยให้ใครมากดดันทำอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เรามีเป้าหมายแล้วก็ทำให้สุดความสามารถเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถใช้จ่ายได้แล้วก็ไม่ได้ก่อภาระกับใครนะคะส่วนเรื่องของหัวใจค่ะคนที่คิดที่จะมีคู่นะหรือว่าอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครต้องพยายามนะคะเน้นโทนสีแดงหรือเล่นสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานเน้นในเรื่องของคนเรื่องของบริวารนะคะระวังจะเกิดปัญหาเพราะบริวารนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเน้นการลงทุนค่ะการทำธุรกิจนะหรือว่าการทำลงการที่จะไปเข้าหุ้นร่วมลงทุนเนี่ยอย่าประมาทนะคะก็ต้องรู้ข้อมูลหรือว่าปรึกษาผู้ที่รู้ด้วยนะคะส่วนหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่นะคะวันนี้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการแข่งขันด้วยเน้นโทนสีเทาหรือเล่นสีขาวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีเรื่องของงานนะคะถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาให้ลองมองคนที่เขาแย่กว่าเราในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็ไม่เด่นตัดสินใจค่อนข้างผิดพลาดทีเดียวนะคะใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปลงทุนเพิ่มหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดอยู่อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่เข้ามานะลองศึกษาลองพูดคุยกันก่อนเน้นโทนสีบรอนทองหรือเลี่ยนสีครีมค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้การทำงานถ้าเกิดความผิดพลาดอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะคะให้เก็บทุกอย่างมาเป็นบทเรียนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ส่วนเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้อยากได้อะไรลองขอจากคนรักดูนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องระวังให้มากโดยเฉพาะเรื่องของคดีความเรื่องของหนี้สินต่างๆนะคะเจรจาได้ก็หาทางเจรจาเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานนะคะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรมนะอย่าเลือกข้างส่วนเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้เหมาะกับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังไม่รับผลกระทบนะเล่นหุ้นสีเขียวหลีกเล่นสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการขยายธุรกิจเพิ่มเติมนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูแลตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวได้นะคะหัวใจคนโสดคิดที่จะมีคู่ดูให้ดีอย่าไปแย่งรักใครเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะวันนี้ทำอะไรต้องมองเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความสุดความสามารถละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจนะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อาจจะมีกระทบกันบ้างนะคะเน้นโทนสีเขียวหรือเน้นสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานค่ะคนทำธุรกิจแบบมีสาขาวันนี้มีโอกาสได้ขยายสาขาเพิ่มเติมส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะอาจจะต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นหัวใจค่ะคนที่มีคู่มีครอบครัวแข็งแรงดีแต่ว่าคนที่โสดอยู่พักเรื่องของหัวใจเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะต้องรู้จักคิดนอกกรอบบ้างนะคะลองหาหนทางอื่นๆดูส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้อาจจะต้องพยายามมากกว่าปกติหัวใจคนที่มีคู่คนรักเอาแต่ใจเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ให้ความสำคัญกับลูกน้องบริวารนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ใช้จ่ายในเรื่องของยานพาหนะเรื่องของที่อยู่อาศัยก็อย่าลืมในเรื่องของการจัดระเบียบในการใช้จ่ายด้วยแต่หัวใจวันนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้ควรทำงานให้เน้นการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นคณะนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเวลาติดขัดเนี่ยลองย้อนกลับไปปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือ
จากคอนเนคชั่นเดิมๆหรือมิสหายเดิมๆดูหัวใจวันนี้ต้องมีความหนักแน่นให้มากนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องของงานค่ะเหมาะกับการทำงานกับคนที่สูงวัยกว่าเรื่องของหัวใจถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนินะหรือว่าคนที่เขาเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสพัฒนาต่อไปได้นะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เด่นและที่สำคัญเนี่ยดูแลปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีวันนี้นะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อนะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยเกิดวันที่9พฤศจิกายน2545นะคะเวลาเกิด 20:56 นาทีวันเสาร์ถามลัคนาราศีจังหวัดราชบุรีค่ะลัคนาราศีจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่วัคราหู20:56 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนเป็นอย่างไรของน้องเขาเนี่ย อยากจะใช้คำว่าไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเข้าช่วงย่าง15ไปแล้วเด่นนะครับยิ่งขยันจะยิ่งดีเพราะเกณฑ์ในการศึกษาการสอบแข่งขันถือว่าเข้าทางSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณศักดาค่ะ21พฤษภาคม2509นะคะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง51นะครับเข้าย่าง52คือปีนี้ยังโอเคปีนี้ลุ้นเรื่องการโปรโมทเรื่องสายความก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งการจะริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็จะมีคนอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือนะครับเพียงแต่ว่าเกณฑ์งานเป็นห่วงจริงๆก็คือในช่วงย่าง52เปลี่ยนแปลงก็ได้พลิกผันก็ได้หรือมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นก็ได้แต่ไม่เป็นไรทำต้นทุนปีนี้ให้ดีก่อนส่วนความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเดทเนี่ยแปลว่าเขาแข็งกับเราฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะในทุกกรณีครับสุดท้ายสภาพคล่องปีนี้งานดีเงินก็โอเคครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกัลยาณีนะคะ13พฤษภาคม2534ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง41นาทีวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือไม่ถ้าไม่ดีให้อาจารย์แนะนำด้วยก็สระอีสระอาฮะเข้าเต็มๆอยู่แล้วเกิดวันจันทร์เป็นสุภาพสตรีให้ใช้วรรคเสาซึ่งเป็นวรรคสีนำเริ่มด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดครับรวมถึงภาชนะตัวอ่างแต่ไม่เห็นอากาศกับการันใช้ได้ไปซื้อหนังสือตั้งชื่อมาแล้วเลือกส่งมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ SMS ต่อมาค่ะคุณสาครค่ะ27พฤศจิกายน2524นะคะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเสี่ยงโชคไม่เอาในแง่ของงานตอนนี้ย่าง35นะที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง36คนทั้ง2ระดับสูงกว่าหรือต่ำกว่าเรามีโอกาสจะทำให้เราเกิดปัญหาในเรื่องของงานและถามว่าถ้ามีความเปลี่ยนแปลงดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่พยายามอดทนรักษาสถานภาพกับที่เดิมจะดีกว่านะครับสภาพคล่องโดยรวมเนี่ยยังพอไหวแต่เน้นเรื่องของงานเป็นหลักเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทวีนะคะ10ตุลาคม2517ค่ะเวลาเกิด16:00 นตรงวันพฤหัสบดีแถมเรื่องของการเงินเรื่องของอาชีพนะคะสุขภาพโชคลาภและครอบครัวค่ะดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาอยู่แล้วนะมักจะมีภาระหนี้สินเป็นระยะฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พันธบัตรผ่อนบ้านผ่อนที่ดินว่ากันไปส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยเวลาเป็นอะไรมี2แบบไม่รู้เป็นอะไรแต่เป็นกับพอรู้แล้วว่าเป็นอะไรมันจะหายช้าเรื้อรังยืดเยื้อเน้นเลยนะฮะการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังรวมถึงปัญหาพวกลำไส้ไขข้อกระดูก
ระบบประสาทรวมถึงในเรื่องของอาการแพ้ต่างๆการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับความรักความสัมพันธ์ปีนี้ประคับประคองหน่อยผ่านได้อาจจะจืดจางนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภัทรสอนนะคะ29มีนาคม2509นะคะเวลาเกิด 9:12 นาทีวันอังคารนะถามเรื่องงานถามเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็จะเปิดฟิตเนสในคอนโดได้ไหมคะคือถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Health เนี่ย ก็ถือว่าทำได้ชัดเจนนะครับถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาแล้วก็เกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรคืออยากจะบอกว่าคือธีมของมันเนี่ยความจริงมันคาบเกี่ยวนะฮะฟังให้ดีระหว่างธุรกิจเรื่องการกีฬากับธุรกิจในเรื่องของสุขภาพขอให้ชัดเจนไปเลยว่าเป็นในเรื่องของ Health ไม่ใช่ just แค่การออกกำลังกายนะอาจจะมีสูตรอาจจะมีเทรนเนอร์การเทรนนิ่งนะครับหรือแม้กระทั่งจะเสริมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพโดยตรงอันเนี้ยทำได้นะครับแต่ปีจอนี้อย่าเพิ่งเปิดรอให้จริงๆในดวงเนี่ยเอาแบบเซฟจริงๆนะครับย่าง51หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนะจ๊ะอ๋อโอเคถ้าพร้อมไม่ว่ากันถ้าพร้อมไม่ว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ5กรกฎาคม2536ค่ะเวลาเกิด 9:40 นาทีในวันจันทร์ค่ะว่าหลังวันเกิดควรระวังอะไรบ้างสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเกิดมาแล้วกัมมะเป็นกาลีแล้วดวงคล้ายเมื่อสักครู่นี้เลยนะจ๊ะก็จะเตือนให้ระวังมีปัญหากับบริวารหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่และเกณฑ์เรื่องงานของคุณเนี่ย2ปีเลยนะฮะทั้งในช่วงย่าง24แล้วก็ย่าง25รักษาสถานภาพให้ดีนะครับพยายามอย่ามีปัญหากับใครของคุณเนี่ยหาโอกาสซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะครับส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเลยเนี่ยทำบุญลงศพบ่อยๆมูลที่รวมกตัญญูโปรเทคติ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้นครับเอาละนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณอริศราพิมเสนค่ะคุณอริศราวันนี้พี่เกิดเวลาเกิดไหนคะเกิดวันที่30กันยายนพ.ศ. 2515ค่ะวันเสาร์ค่ะกี่โมงคะ30กันยา15จ้ะ19:00 น.จ้ะ19:00 น.ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องครับค่ะวันเสาร์ค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45 44ใกล้จะใกล้จะเข้าย่าง45แล้วจ้ะเดี๋ยวเตือนดีกว่าเนาะจะเตือนว่าย่าง45เนี่ยควรให้ความสำคัญหรือว่าระมัดระวังในเรื่องไหนผมเป็นห่วงในเรื่องของงานหรือว่าธุรกิจที่ทำนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะขายอาหารจ้ะร้านอาหารหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ลองเดี๋ยวผมตอบเป็น2 ส่วนร้านอาหารเนี่ยยืนยันว่าระยะยาวพอไปได้คุณขายอาหารอะไรฮะลงให้ลึกลงขายผัดไทยค่ะขายผัดไทยค่ะคือจริงๆแล้วถ้ามันจะสมรูปมากขึ้นฝากไว้พิจารณานะก็คือถ้าเป็นอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศอ่ะจะเด่นขึ้นถ้าขายผัดไทยผมก็นึกต่อขนมกุ้ยช่ายอะไรเงี้ยอันนี้ฝากให้ต่อยอดแต่ว่าระยะยาวยืนยันว่าพอเลี้ยงชีพได้นะครับที่ผ่านมาก็โอเคถูกไหมในแง่ของแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดีเลยกับการบ้านที่ผมส่งให้เมื่อสักครู่เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์เรื่องงานมันเสียนะฉะนั้นกาลีเนี่ยนอกจากแปลว่าเสียยังแปลว่าการเปลี่ยนแปลงก็ได้ลองดูครับว่าคุณจะหาอะไรมาทำเพิ่มจ้ะและยิ่งเป็นอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศจะยิ่งสมรูปมากขึ้นอย่างผัดไทยมันของไทย 100% ถูกไหมลองดูนะก๋วยเตี๋ยวอาหารเวียดนามอะไรเงี้ยเผื่อไว้ต่อยอดนะครับแล้วก็หลังวันเกิดทำอะไรรอบคอบระมัดระวังทำบุญเสริมนะครับซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8 อัน นะคะใช่ทำทุกเดือนเลยได้ยิ่งดีแล้วก็ระวังหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพในช่องปากนะครับเหงือกฟันแผลในปากเป็นไปได้ทั้งสิ้นแล้วก็ให้ระวังในแง่ของตัวโครงสร้างบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณหลังคาอาจจะมีปัญหาไม่ชำรุดก็รั่วนะครับอ่ะจะถามอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับ
เมื่อคืนเนี้ยหนูฝันเห็นคนผู้หญิงคนแก่ค่ะเขากินข้าวโพดกับผักบุ้งต้มกับข้าวอ่ะจ้าหนูจะทำยังไงดีในความฝันเนี้ยคือผมเองไม่ได้ทำนายฝันอยู่แล้วแต่ถ้าคือเพื่อความสบายใจนะเพื่อความสบายใจนะก็ไปถวายสังฆทานที่วัดเลยก็ได้อ๋อจ้ะนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลน่ะให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวเราแล้วก็อาจจะให้แผ่ส่วนกุศลให้กับคนที่เราเห็นในฝันก็ได้อ๋อจ้ะแล้วหนูจะมีโชคเสี่ยงโชคมีโชคไหมคะปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะซื้อสักงวดละใบอะไรเงี้ยขำๆจ้ะนะครับโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วหนูจะขอรบกวนดูแฟนหนูนิดนึงได้ไหมคะเพราะสุขภาพแย่ๆหนูกลัวก็จะไม่หายเลยจ้ะเนี่ยพอพูดถึงเรื่องแฟนเนี่ยนะบอกเลยว่าย่าง44เนี่ยคุณเสียเงินให้แฟนพอสมควรแล้วใช้เงินไปกับแฟนเลยแหละนะทานังมันโยงปัตตานิที่เป็นกาลีอ้าวอย่างนี้พ้นกันยานี้ไปเขาจะดีขึ้นแต่ประเด็นสำคัญคือคุณต้องประคองให้ผ่านช่วงนี้ให้ได้จ้ะนะช่วงนี้จนถึง30กันยาสำคัญมากจ้ะให้ประคองเนาะใช่ใช่คือเขาเป็นเยอะนะแล้วก็ผมช่วงนี้ให้คุณถ้าไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะไปเช่าพระปางห้ามญาตินะก็คือพระวันจันทร์ไม่ต้องปลุกเสกเอาสัก9นิ้วไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้จะได้เซฟแพ้จ่ายก็เช่ามาเพื่อที่จะนำไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาแต่วันที่นำไปถวายเนี่ยให้คุณตั้งจิตอธิษฐานก่อนว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางห้ามญาติไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยในชะตาชีวิตเนี่ยหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ที่ไม่ดีในชะตาชีวิตให้หมดสิ้นไปนะคะและแก้ไขได้แล้วก็ไปถวายวัดที่เราพอจะมีความใกล้ชิดอาจจะไปขออนุญาตทางท่านเจ้าอาวาสนะครับว่าให้นำพระปรางห้ามญาติดังกล่าวเนี่ยไปวางไว้ในวิหารหรือพระอุโบสถอย่างน้อยสักระยะหนึ่งให้คนได้กราบไหว้บูชาวิหารและพระอุโบสถนะจ้ะนะดูแลกันดีๆนะดูแลกันดีๆนะครับจ้ะขอบคุณเนาะจ้าขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณปอค่ะ20มกราคม2535เวลาเกิด 2:35 นาทีวันจันทร์จะสอบนาย10ตำรวจดีหรือเปล่าสายตชดค่ะปีนี้เป็นกาลีอ่ะจ้ะไม่ได้บอกอาชีพตชด.ไม่ดีนะจ๊ะแต่ว่าเกณฑ์ในการสอบแข่งขันเนี่ยไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยเด่นถ้ารักถ้าชอบไม่ว่ากันพยายามให้เต็มที่แล้วก็ช่วงนี้นะครับหาโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำถ้าขัดไหวไปขัดห้องส้วมที่วัดถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายนะแต่อย่างที่เรียนนะว่า มันไม่ใช่เป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมัทนาพรนะคะ30มีนาคม2518ค่ะเวลาเกิด9โมงเช้าวันอาทิตย์หนี้สินจะหมดตอนไหนการเงินเป็นยังไงคะอุ้ยปีที่แล้วแย่กว่านี้อีกนะครับปีของผมเนี่ยตัดตามวันเกิดนะไม่ใช่ตัด1มกราคมปีนี้ถึงจะไม่หมดแต่ก็พอที่จะหายใจหายคอคล่องขึ้นโดยเฉพาะถ้าเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเทคไทม์ใช้เวลาหน่อยแล้วก็ช่วงนี้ไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ10กุมภาพันธ์2532ค่ะเวลาเกิด 10:32 นาทีวันศุกร์เรื่องงานค่ะดวงนี้เนี่ยมีโอกาสจะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเหมือนกันนะในแง่ของอาชีพการงานไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนฟังก์ชันนะครับหรือแม้กระทั่งการโรเตทภายในองค์กรแต่ดวงนี้สุดท้ายแล้ว ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จผมให้น้ำหนักประมาณ 80% ถ้าโตในบริษัทหรือมีโอกาสจะทำเป็นเจ้าของกิจการได้นะครับส่วนถ้าถามว่าปีจรเนี้ยเป็นจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ปัญหาบางอย่างต้องบอกว่ายืดเยื้อและอาจจะแก้ไขได้ไม่จบในคราวเดียวฉะนั้นแผนสำรองสำคัญยิ่งให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะระวังเรื่องของคดีความด้วยนะคุณแจนนะคะ
15ธันวาคม2530ค่ะเวลาเกิด 3:05 นาทีวันอังคารนะคะอยากเลิกขายเสื้อผ้าควรทำธุรกิจอะไรถึงจะเหมาะสมอุตสาหะกับอลิก็เหนื่อยนั่นแหละคือไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ทำแล้วไม่ค่อยเห็นน้ำเห็นเนื้อถูกไหมคุณแจนเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นกว่าไหมถ้าไม่เด่นจะให้ทำของเดิมปฏิทินตรงกับวันอังคารเดี๋ยวนะตีสามของคุณเนี่ยก็เลยยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่15เดือน12 30ฝากไว้พิจารณานะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มนะธุรกิจขายเครื่องดื่มไม่หวือหวานะครับเรื่อยๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่โรงเรียนอนุบาลธุรกิจซักรีดนะครับหรือทำพวกชิปปิ้งอ่ะ import export แต่ต้องถนัดต้องรู้จริงนะแล้วทั้งหลายทั้งปวงไอ้กลุ่มที่ว่าเด่นเนี่ยปีจรไม่ให้ทำเพราะดาวอาชีพมันเสียเสื้อผ้าอาภรณ์ถ้าคุณจะทำจริงๆคุณต้องมีการจรมีการเดินทางเช่นอาจจะมีสาขามากกว่า1แห่งมีการเปิดท้ายขายของมีการจรไปเอาของไปเลือกแบบนะไม่ใช่ just แค่สั่งของและที่สำคัญถ้าทำธุรกิจนี้แต่ต้องลงมาคลุกลงมาคุมเองจึงพอจะทำให้มันสมรูปลองฟังดูในเงื่อนไขที่ผมเรียนว่าคุณได้ทำไปมากน้อยแค่ไหนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเรดานัทคุณระดานัทนะคะ16สิงหาคม2504ค่ะเวลาเกิด 9:30 นาทีพุธกลางวันนะถามเรื่องของการเงินครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้นะครับแต่ดาวการเงินปีนี้เสียนะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายวัดนะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวระวังเรื่องของคำพูดนะเพราะว่าคำว่าอุตสาหะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อนะครับประคับประคองความสัมพันธ์กันให้ดีๆ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรเสกนะคะเกิดวันที่6กรกฎาคม2521เวลาเกิดเที่ยงคืน20นาทีค่ะบอกว่าเป็นพุธกลางคืนโชคลาภนี้สินเงินทองค่ะอันนี้แปลงวันมาให้ผมนะ6กรกฎาคมปี21ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะคุณบอกคุณเกิดเที่ยงคืน20ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะถ้าไม่ใช่ส่งมาใหม่ฉะนั้นบนสมมติฐานที่เรียนก็เป็นคนวันพุธกลางคืนใช่แล้วล่ะเพราะคุณเป็นหนี้อยู่อลิเป็นกาลีฮะซื้อข้าวสารถุงถวายวัดรัดเข็มขัดให้ถึงช่วงกลางปีหน้าเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบอยากเสี่ยงโชคให้คนอื่นเลือกให้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณชานนท์ค่ะ17ธันวาคม2524เวลาเกิด 10:10 นาทีวันพฤหัสบดีความรักการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปีนี้ระวังถ้าคุณขับขี่ยวดยานพาหนะนะหรือขับรถขับราขับมอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ปีนี้ถ้าบ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรชำรุดขอให้ซ่อมเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงส่วนความรักปีนี้อาจจะมีปัญหาถ้าไม่ได้มีปัญหากับคู่คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือมีเหตุให้ไม่สบายใจและถ้ามีคนรักอยู่แล้วเนี่ยหลักวันเกิดเข้าย่าง36ไปแล้วเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีทำบุญเรื่องห้องน้ำจะสร้างหรือจะซ่อมก็ได้หลังวันเกิดครับหลังจากช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการแล้วก็รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ